มื่อช่วงที่แล้วฝ่ายหญิงต่างลงทุนในเสียงร้องไปแล้วแต่ละคู่ลงทุนดังนี้ครับคุณแพรคุณเชนลงที่คู่ตัวเอง 5,000 ลงที่คุณแบงค์ 4,000 คุณยาว 2,000 คุณพีท 9,000 คู่คุณสเกลคุณแบงค์ลงทุนไปที่คู่ตัวเอง 8,000 ลงที่คุณเชน 4,000 คุณยาว 4,000 คุณพีท 4,000 คู่คุณยาคุณยาวลงทุนไปที่คู่ตัวเอง 5,000 ลงที่คุณเชน 6,000 คุณแบงค์ 5,000 คุณพีท 4,000 ส่วนคู่คุณเลมอนคุณพีทเทหมดหน้าตักไปที่คู่ของตัวเอง 20,000 ครับผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเพลงนี้เล่าสู่กันฟังไปชมกันเลยครับฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำนั้นทุกวันที่ผ่านกันไปเหมือนมันเป็นหนึ่งใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้สนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันไม่เคยมีวันที่จะช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจฉันยังมีเธอคืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวหมดขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนคนที่ตกทางโน้นหนาวทิ้งคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมถ้าพร้อมไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังแสงไฟวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังก็ฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังขาดอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคนมันดูมันเป็นมวลที่มันเข้ากันอ่ะน้องแพร
เราไปเที่ยวด้วยกันตั้งหลายครั้งพี่ก็ไม่เห็นเชนขึ้นมาร้องเพลงรู้ป่ะนี่เป็นเวทีแรกแรกเลยที่ผมกล้าจับไมค์ร้องเพลงก็พิสูจน์ได้นะเงินสามารถซื้อเชนได้นะเออโดยเฉพาะช่วงนี้น้องสเกลขาครั้งนี้หนูฟังแล้วเป็นไงบ้างน่ารักมากค่ะพี่ยาครับเอาจริงๆเลยฟังแล้วเป็นไงพี่ดีบ้างเนาะดีบ้างดีนิดนึงดีนิดนึงเอาให้ดีกว่านี้หน่อยอ๋อยังเป็นกำลังใจให้นะเออพี่เลมอนครับเคยไหมเขาร้องเพลงให้พี่ฟังอยู่ที่บ้านในห้องอะไรมีไหมมีแต่ร้องให้เขาฟังเชียร์น้องท็อปครับครับเป็นไงฮะโอ้พี่พีทผมไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นนักร้องเสียงดีอยู่แล้วแต่ว่าทั้ง3ท่านเนี่ยก็ต้องมีความกังวลด้วยแต่ว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมาออกมาเนี่ยมันทำให้เราคนฟังมันรู้สึกสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เขาจะร้องออกมาอะไรเงี้ยครับให้กับคนรักของเขาโอเคเยี่ยมมากพี่เบกกี้ครับเพลงนี้ได้ความน่ารักในลูกธรรมชาติเริ่มที่คุณเชนก่อนนะคะเป็นการร้องเพลงที่แบบว่ารอเอายังคนแรกเอายังถึงจังหวะที่ต้องเข้ายังเฮ้ยเข้าไปว้อยเอ๊ะปุ๊บพอไปถึงพี่แบงค์ณที่เขาร้องอยู่มองทุกคนว่าทําปวดออกนะเว้ยโดนแน่แล้วพอไปถึงพี่ยาวท่อนแรกของพี่ยาวเหมือนรถปล่อยเกียร์ว่างแล้วไม่จับพวงมาลัยอ่ะส่วนพี่พีทต้องชื่นชมไม่น่าเชื่อว่าร้องต่อจากนายาวแล้วจักเข้าคีย์ได้ถูกดึงกลับมาได้พอรอบที่เหลือทุกคนก็ทำได้ดีในแบบของตัวเองต้องบอกเลยค่ะว่ามันเป็นพลังแห่งรักละค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะโอเคครับขอบคุณครับเยี่ยมยอดครับรอบนี้จะต้องมีการโหวตครับหาคู่รักที่ตกรอบครับโหวตครับเอาจริงๆนะคุณผู้ชมในรอบนี้มันคือรอบแห่งความธรรมชาติสำหรับผมว่ามันเป็นการร้องเพลงรวมกันได้ดูที่น่ารักมากจริงๆคู่รักคู่ไหนที่ต้องกลับบ้านไว้ก่อนมันก็เป็นกติกาของมันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องมาตัดสินกันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคู่รักที่ต้องกลับบ้านไปก่อนเป็นคู่ของพี่พีทและพี่เลมอนบอกเลยว่าคู่นี้กลับบ้านมือเปล่านะจ๊ะและคู่รักที่ต้องกลับบ้านไปก่อนคือจะเป็นคู่ไหนครับคุณผู้ชมครับจะเป็นคู่ของน้องแพรน้องเชนน้องสเกลพี่แบงค์นายาวิยาพี่เลมอนพี่พีทจะเป็นคู่ไหนครับคุณผู้ชมครับคู่ไหนจะถูกใจกรรมการทั้ง29ท่านมากที่สุดและคู่ไหนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนครับ3 2 1ยังไงเสียดายยังไงคือจริงๆอ่ะเขาตั้งใจมากนะเขาคุยกับผมในห้องน้ำนะพี่บอกว่าเขาไม่มั่นใจเลยแต่พอเราฟังเขาจริงๆอ่ะเขาร้องดีมากนะใช่ใช่เอาตรงๆนะยิงเชนอ่ะน่าอยู่แต่มีคนนึงอ่ะน่าจะไปอ่ะขอแสดงความยินดีกับ3คู่รักที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับและปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องเชนแล้วก็น้องแพรครับผมบอกเลยนะคุณผู้ชมอันนี้จริงๆนะผมว่าน้องชายผมอะใช้ความกล้าอย่างมากที่จะมายืนบนเวทีตรงนี้เราร้องเพลงรู้ป่ะเชนทำในสิ่งที่เชนกลัวมาโดยตลอดใช่ครับรู้สึกไงบ้างต้องบอกว่าขาสั่นแบบไม่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้คนไม่ถนัดมันก็คือคนไม่ถนัดคนไม่กล้าก็คือคนไม่กล้าแล้วกว่าที่ตัวเองจะก้าวข้ามแบบเส้นกั้นเล็กๆเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้จะบอกว่ายากขนาดไหนดึงขนไปไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วเนาะน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนเป็นเลเซอร์เลยตอนเอาแพรถามจริงพอเขามากล้ามาทำอย่างนี้จริงความรู้สึกหนูเป็นไงจริงๆแพรรู้เลยว่าวันนี้เขาทำเพื่อแพรพี่สีรู้เลยเพราะว่ารายการติดต่อมาดูไม่ทันดูทันแล้วแกขอบคุณดีไม่ต้องไม่รายการติดต่อแบบร้องเพลง
หลายรายการนะคะแต่ว่าคือปฏิเสธตลอดเพราะว่ารู้ว่าเขาไม่มั่นใจเลยพี่ซีแล้วเขารู้ว่าแพรดูรายการนี้แล้วแพรชอบเรื่องแบบความรักอันนี้คือสัมผัสได้เลยว่าเขาทำเพราะแพรจริงๆเขารู้เลยแพรรู้เลยว่าวันนี้ที่รักทำเพราะเขาใช่ก็ขอบคุณนะคะรักที่สุดเลยอ๋อเออน่ารักมากเลยเฮียนบอกเลยนะไม่ธรรมดานะกลับบ้านก่อนก็จริงแต่รับเงินรางวัลกลับบ้าน 15,000 เยี่ยมเลยขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการขอบคุณครับสนุกกันต่อครับคุณผู้ชมครับและนี่คือการลงทุนครั้งที่2ครับไปคู่ของน้องสเกลและพี่แบงค์นะครับเหลือเงินลงทุน 16,000 เยี่ยมคู่ของพี่ยาและน้ายาวนะครับเหลือเงินลงทุน 14,000 คู่ของพี่เลมอนและพี่พีทครับเหลือเงินลงทุน 20,000 รอบนี้จะเปิดโอกาสให้กับคู่รักที่ได้รับการโหวตในรอบที่แล้วน้อยกว่าเพื่อนนะฮะมีสิทธิ์ในการเลือกเพลงก่อนนั่นก็คือคู่ของพี่ยาและน้ายาวครับแปลกใจไหมแปลกใจมากเลยแปลกใจมากนะรอบนี้ผมเชื่อในตัวน้ายาวผมว่าน้ายาวต้องมารอบเนี้ยใช่ไหมรอบนี้ให้เลือกเพลงก่อนเลยให้สิทธิ์เลือกเพลงก่อนเลยน้ายาวจะเลือกเพลงอะไรสมสารเอาละต้องแนะนำในการลงทุนน้องอ๋องครับใจจริงเมื่อกี้นี้นึกว่าพี่ยาวจะเป็นคนต้องกลับบ้านก่อนแต่พอได้เข้ามาเราควรต้องเฉลิมฉลองกับรางวัลนี้ให้กับนายาวเราเซเลเบตทุกคนเทหมดหน้าตักไปที่นายาวครับโทษนะฮะถ้าคุณทำอย่างนี้คุณไม่คิดหรอคะว่ารายการจะจบเร็วแต่ถ้าเกิดคุณลังเลให้คุณเอามาสักพันสองพันมาลงที่คู่ของตัวคุณเองแล้วทุกอย่างจะดีเองเชื่ออ๋องอ่ะโอเคแล้วแต่สุดท้ายน้องหวายขาหวายรู้สึกว่าเสน่ห์ของรายการนี้ค่ะมันไม่ได้ดูแค่จากการร้องเพลงหรือว่าใครร้องเก่งไม่เก่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดูถึงเอกลักษณ์ของแต่ละคนด้วยค่ะก็อยากที่จะทุกคนลงเท่าเทียมกันมากกว่าหวายคะพี่ว่าแบบการพูดของหวายดีแล้วค่ะแต่อยากได้แบบ acting แบบ R&B ในการแบบ movementค่ะก็ให้ทุกคนเท่าเทียมกันได้เลยค่ะคุณแบ็กกี้ลองทำแบบอ่านวีสิคะบอกได้เลยค่ะว่าให้ทุกคนนะคะเออเดี๋ยวนะอันนั้นไม่น่าจะ R&B อันนี้น่าจะเรียกว่าสันนิบาตลูกนกนะคะดิฉันพยายาม R&B แล้วแต่ว่ามันเลยไปหมดแล้วก็ดูกรอบแกร็บค่ะวิเคราะห์ใช้ได้นะอ๋องพี่จะว่าไปแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในรายการนี้เพราะฉะนั้นตามนั้นจะเชื่อใครก็ได้แล้วแต่เลยพี่ยาเริ่มก่อนนะครับรอบนี้โอเคไหมฮะพร้อมนะพี่ยา30วินาทีจับเวลายังไงมาแล้วครับพี่ยาครับนายยาวชี้ไปที่เฮ้ยโอเคไม่เปลี่ยนนะครับหยุดเวลากระจายความเสี่ยงครับแหมเฮ้ยแต่กระจายนะแต่นะไม่จะใส่อันนั้นอะไรอ่ะพี่ยาฟังความเห็นชนะจ๊ะยังไงทุ่มไปที่ผัวตัวเองค่อนข้างเยอะทีเดียวมากเลยแล้วกระจายมาที่คนอื่นแบบ 2,000 คนละ 2,000 มันรอดเป็นไงลงทุนกับน้ายาว 10,000 บาทไปที่พี่พีท2,000 พี่แบงค์ 2,000 ทั้งที่เขาร้องดีมากเออก็บอกว่าให้ใส่แบงค์เยอะๆพีชเยอะๆโอ้โหแล้วก็ถ้ามันจะมีตั้งกลับบ้านกันไหมเนี่ยกลับมาที่น้องสเกลค่ะหนูต้องลงจัดๆแล้วมั้งต้องรอลุ้นคืนนี้หมายถึงว่าคืนนี้จัดไหม30วินาทีจับเวลาพี่แบงค์ว่าไงพี่แบงค์ว่าไงพี่นี่เอ้ยเริ่มแบ่งแล้วแบ่งแล้วเอาอ๋อแบงไปที่โอ้ยนี่มีหลอกด้วยไม่เปลี่ยนใจนะครับหยุดเวลากระจายความเสี่ยงครับเลิศตอนแรกใจเนี่ยนะหายนิดนึงนะคิดว่าน้องจะแบ่งแล้ววางไว้ที่นะยาวนะเมื่อกี้เมื่อกี้หนูลงทุนยังไงคะของพี่แบงค์ 10,000 ค่ะแล้วก็ของพี่ยาวกับพี่พีทคนละ 3,000 บาทค่ะนี่พี่แบงค์ครับครับผม 10,000 พี่โอเคมั้ยรอบนี้ผมว่าอยากให้ลงคนอื่นผมมันไม่มั่นใจแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดโอเคแต่พี่บอกให้หวาย
อ๋องทำไมคะพี่เป๊กทำไมคะคนนี้ไม่สังเกตไหมว่าตั้งแต่เริ่มเกมคุณเลมอนเนี่ยตั้งแต่วางเงินแล้วกลับขึ้นไปพูดน้อยลงมากๆใช่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอมันมีเรื่องเงินตราเข้ามาเกี่ยวหรือเปล่าพี่เลมอนครับรอบนี้จัดไปพี่อย่าให้เสีย30วินาทีจับเวลาใช่หมดเลย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 พี่เลมอนเดินมาที่เดินมาที่นายาวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วหมดหน้าตักไปเลยหมดหน้าตักไปเลยนับแล้วนับแล้วหมดหน้าตักไปเลยหมดหน้าตักหมดหน้าตักของเราไปเลยต้องเร็วกว่านี้นะครับ5ถามจริง4 3 2 1กระจายความเสี่ยงครับเอ้รอบนี้พี่เป๊กพี่เลมอนมาแปลกว่ะพี่เลยอ่ะยังไงพี่รอบนี้สามีบอกว่าให้แบ่งให้เพื่อนๆบ้างให้พี่แบงค์ 5,000 พี่ยาว 5 แล้วก็พี่พีช 10,000 ค่ะเนี่ยโอเคตามนั้นครับเพราะฉะนั้นรอบนี้กับเพลงที่นายาวตั้งใจเลือกมาครับนั่นคือสมสารครับเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับฝันละเมอภาพเธอคอยร้อนทุกคืนหลับลงคราใดอยากนอนไม่ยอมตื่นก็ทุกค่ำคืนเจอเธอที่ปลายฟ้าก็ได้แต่เพ้อแต่ฝันล้มลงก็หลงชื่นชมโดยเธอไม่รู้ตัวเจอเธอที่ไรจิตใจเต้นรัวฉันกลัวฉันกลัวกลัวเธอไม่สนใจอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาเหมือนดังโลกดีสดใสขึ้นทางตาในช่วงเวลาอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอว้าวว้าวเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาเหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นทางตาเย้ในช่วงเวลาหากเธอมีใจก็บอกกันสักหน่อยอย่าให้ฉันคอยคอยเธออย่างนี้เลยให้คอยนานๆมันสงสารรู้ไหมเอ่ยยิ่งเธอทำเชยฉันเองจะบ้าI'm not afraid to die.
รีฟอร์มมันสวมตอนไหนเพลงมันมากตอนแล้วเมื่อกี้เป็นไงเต้นเต้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็มัวแต่เต้นอยู่ไม่รู้ว่าท่อนมาตอนไหนสิมาดูเอออ่ะอ๋องจ๋าพี่แบงค์เขาก็มาทางแบบเค็มเทสุดๆอะไรเงี้ยพี่พีทเองว้าวนะพอไม่คิดว่าพี่พีทจะงัดแบบเสียงเต็มออกมาขนาดนี้ครับคนที่ว้าวสุดคือนายยาวเพราะมันลดมันมีการเอื้อนมันมีการอะไรมันมีการลืมมันอะไรมันลดแล้วเป็นการลืมแบบเต้นอยู่ด้วยอ่ะมันได้ใจอ่ะมันคือแบบมันได้อ่ะแล้วลืมให้เห็นเลยว่าลืมแล้วเออมันได้เออน้องท็อปครับมันสนุกมากเลยเซอร์ไพรส์นายาวมากนะครับนายาวกวนคนอื่นตลอดเวลาเลยนะใช่หรือว่าเป็นกลยุทธ์ของเขาหรือเปล่าเออในการที่จะดึงสายตาของเราแล้วก็กรรมการทุกคนน่ะให้ไปจับจ้องอยู่ที่เขาตลอดเวลาไม่ว่าผมจะมองพี่แบงค์โหพี่แบงค์กำลังขึ้นแบบกำลังเท่เลยอ่ะมันก็จะมีอะไรไม่รู้ว่าบางอยู่ข้างๆอ่ะระลำอยู่ข้างๆเดี๋ยวพี่บอกอ่ะแต่มีท่อนนึงอ่ะพี่แบงค์พี่พีทเกือบเป๋เหมือนกันนะพอโดนดอกนี้เข้าไปนะพี่แบงค์ร้องอยู่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอเคขอบคุณครับรอบนี้เอาละชอบใครแบบไหนเลือกเอาเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้โหวตให้กับคู่รักที่ตกรอบครับโหวตครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมว่าจะเป็นสมซานในเวอร์ชั่นที่พวกเราชอบและหลงรักมันไปอีกนานเลยแต่คู่รักคู่ไหนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรและจะตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ